ขอโชว์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์ทางชนะแบทไทยแลนด์ค่ะอยู่กับโฟกัสค่ะเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะต้องบอกเลยค่ะผู้ชมค่ะว่าวันนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่แขกรับเชิญของเราดุเด็ดเผ็ดมันอย่างแน่นอนค่ะเธอนะคะล้นแล่นอยู่ในวงการบันเทิงนะคะแบบที่เรียกว่าโอ้โหโด่งดังและมีกระแสอยู่ตลอดเวลาประหนึ่งว่าเป็นแม่เสือสาวในวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ค่ะแต่แน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเธอไม่ได้มาคนเดียวค่ะนะคะมากับอีกหนึ่งหนุ่มค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะอยากรู้เหลือเกินว่าตอนนี้เขาทำอะไรอยู่บ้างนะคะมาอัปเดตผลงานมาอัปเดตชีวิตของเขาว่าเป็นอย่างไรกันเชื่อได้เลยว่าตอนนี้แฟนคลับของพวกเขาเนี่ยมารอเราอยู่แล้วนั่นก็คือคุณปิ่นซีโฟนและคุณอ๊อฟสุพนัทนั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมค่ะว่าคู่นี้โคจรมาเจอกันได้อย่างไรคู่นี้เขาจะเปิดตัวคู่รักคู่ใหม่ของวงการแล้วเขามาทำอะไรในรายการของเราวันนี้อันนี้เราสงสัยอย่างมากวันนี้ต้องถกและต้องเถียงอย่างแน่นอนนะคะรวมไปถึงเขาบอกว่าคุณอ๊อฟสุพนัทค่ะเขาเนี่ยนะคะเปิดตัวแฟนเปิดตัวแฟนเปิดตัวแฟนด้วยแฟนเป็นรุ่นแม่เปิดตัวแม่ไม่ใช่เปิดตัวแฟนแต่เปิดตัวแม่วันนี้เปิดตัวแม่นะคะส่วนแม่เนี่ยนั่นคือคุณปิ่มซีโฟอุ่มไม่ใช่นะคะส่วนเขาบอกว่าตัวแม่ของวงการเนี่ยอย่างคุณปิ่มซีโฟลูกมันขึ้นแล้วนะคะอย่างคุณปิ่มซีโฟเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวเข้าไปเลยเลิศแบบนี้ก็ได้ไม่ใช่เลยค่ะยังไม่ได้เชิญมาท่านอย่างไรคะอ่ะถ้าก็เชิญก็ต้องเชิญเขาทั้งคู่ไม่ต้องรีบอ้าวเหรอเดี๋ยวต้องรีบดักมันก่อนเดี๋ยวมันอธิบายไปนู่นเออเชิญมาด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเลิศอ่ะเป็นแขกที่แบบไม่ได้เชิญไม่ได้เกิดอะไรเลยอ่ะคือแบบมาได้เลยพอเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวมันเกิดไปเลอะเถอะผมนี่ฟังอยู่ข้างกำลังร้อนๆหนาวๆเลยแล้วเดี๋ยวหลุดประเด็นใช่ไหมเออขอต้อนรับกลัวมีปัญหากับนักบอลไม่เนี่ยนะคะอันนี้สำคัญมากๆค่ะรายการของเราก็เลยขอต้อนรับนะคะอย่างเป็นทางการค่ะขอต้อนรับคุณปิ่มซีโฟและคุณอ๊อฟสุพนัทค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวคู่รักคู่ใหม่ของไม่ใช่ขึ้นรูปเมื่อกี้มามันเหมือนรูปเจ้าป้ากับรูปอะไรอย่างนึงไม่ไปถ่ายกันงานอะไรอ่ะอุ่นไอรักอุ่นไอรักเชื่อไหมครับช่างภาพโดนพี่ปิ่มดุไปแล้วเรียบร้อยเรื่องอะไรครับเขาเห็นเรามาทีมเดียวกันนะแล้วเขาก็บอกว่าอุ้ยหันหน้าเขาหากันมองหน้ากันหน่อยสิพี่ปิ่มเชงเลยพีเวดดิ้งคือเป็นคอนเซ็ปต์แม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านี่คือแม่แล้วนะคือรู้จักกันสนิทสนมกันมากน้อยแค่ไหนคะเป็นพี่น้องกันในวงการนะแล้วก็ไปเจอกันตามงานพวกนี้ก็ทีนี้มันบังเอิญหลายๆงานที่เราไปทำบุญด้วยกันบ่อยๆนะคะก็เจอกันตามงานบุญบ่อยๆก็มานั่งคุยกันนู่นนี่นั่นนั้นนี้แล้วก็มีเหตุบังเอิญว่าเราเกิดปีเดียวกันอ๋อปีเสือพศเดียวกันอ้าวจริงเหรอพศเดียวกันจ้าพศเดียวกันห่างกันกี่รอบดีกว่าแม่12 1 12 2 2 24นะครับผมเนี่ย2529ใช่ไหมครับ24อ่านี่2529ครับที่เราแม่48 2รอบเลยเหรอแม่รอบเดียวรอบเดียวแม่36เหรอรอบเดียวแม่ไม่น่าจะใช่36นะคืออ๊อฟ24ถูกแม่ไม่น่าจะใช่36เดี๋ยวก่อนแกเสือไหนวะเสือปี29 29นะไปอีก12ปีเป็นเท่าไหร่อีก12ปีก็36เลิกพูดเรื่องไหนเยอะพูดเรื่องอื่นเพราะคนเสือเขาคุยกันอันนี้ประกาศปีหมาใช่ไหมคะใช่ปีหมาปีหมานะฮะอันนี้ปีเสือเหมือนกันอ้าวเหรอจะเป็นเสือใบค่ะแทงไม่เข้าใช่ไหมแทงไม่เข้านะคะแทงด้านหน้าอาจจะไม่เข้าค่ะแทงด้านหลังอาจจะเข้านะคะคือต้องบอกแบบนี้2คนเนี่ยโคจรมาเจอกันเพราะสิ่งดีๆบางอย่างนั่นคือเรื่องของงานบุญเรื่องของการทำบุญทำให้มารู้จักกันทำให้มาเจอกันไม่แต่จริงเราเห็นเขาทั้งคู่นะจะเจอกันในงานเรื่องราวดีๆงานบุญบ่อยๆงานบุญและงานฟรีก็ดีนะวันนี้ก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากแล้วก็มาบอกบุญกันด้วยค่ะแต่เรื่องราวดีๆเนี่ยเรายังไม่พูดถึงตอนนี้นะคะเราพูดถึงเรื่องราวแบบที่มันอยู่ในใจพี่ปิ่มก่อนดีกว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าคุยกับอ๊อฟไปก่อนอ๊อฟไปก่อนคุยถามอ๊อฟไปไหนแม่ไม่ถามอ๊อฟให้เรียบร้อยก่อนก็พูดให้ทีหลังงั้นอยากรับเชิญยืนสิงอยู่ตรงนี้ก่อนไม่คุยกับอ๊อฟให้เรียบร้อยถามแบบนี้เลยปิ่มถามยาวน่า
ไม่ต้องคุยแล้วเรื่องนี้พี่ปิ่นไม่อยู่แล้วตอนนี้พี่ปิ่นเขามีทีท่ามาจีบเราบ้างไหมคะไอ้ลูกแม่ไม่อยู่งานนี้ผมไม่ทราบพี่กับน้องอ๊อฟมีแฟนหรือยังถามไปสิแม่มันไม่มีสคริปต์นี้มีถามไปเลยมันไม่เกี่ยวกันเลยเกี่ยวซีโฟได้แต่อ๊อฟหรือยังถามแบบนี้เดี๋ยวถามเกี่ยวกับการออกกำลังกายไม่เกี่ยวกันอาถามใหม่เปลี่ยนคำถามใหม่ก็ได้ก็ถามมาเคลียร์ไก่เงินที่บ้านที่บ้านนี้ถามน้องออฟก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างหรือว่าทำอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ถ่ายละครอยู่ครับผม2เรื่องด้วยกันสองเรื่องเลยใช่ครับเรื่องอะไรกับเรื่องอะไรคะเรื่องเทพธิดาขนนกนะครับเสร็จเทพธิดาเทพธิดาขนนกออฟเล่นเป็นขนนกครับโอ้โหน้องออฟเล่นเป็นขนนกพี่โมกันก็เล่นเหมือนกันเป็นขนเทพอะไรนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพระเอกคู่ที่3ครับเทพธิดาขนนกได้เล่นคู่กับน้องธัญญาสยามนะคะและอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องเศรษฐีตีนเปล่าเศรษฐีตีนเปล่าเล่นเป็นตัวโกงครับไม่ได้เป็นตีนนะนึกว่าเล่นเป็นตีนเล่นเป็นอันนี้บู๊เลยร้ายเลยก็จะเป็นแบบร้ายแล้วมีลูกน้องแล้วคอยสั่งลูกน้องเป็นแบบคอมเมดี้ครับแล้วก็หดโหดอะไรอย่างเงี้ยเห็นเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยลักกี้อินเลิฟมากๆเลยจริงไหมคะฮะอันนี้มีสคริปต์อีกแล้วเหรอไม่ไม่ถามไงเขาเทียร์เขาเทียร์ไม่อย่าโกรธเขาเขาบ้าเหรอครับออฟเขาอะลักกี้อินเกมอยู่ตลอดไงก็เลยงานเยอะขนาดนี้เนี่ยเห็นบอกว่าช่วงนี้เนี่ยลักกี้อินเลิฟด้วยกันจ้ากันจ้าปวดตัวหน่อยออฟอะไรไม่มีอย่านะอย่าให้พี่โดนพี่มีหลักฐานถือสคริปต์เลยเหรออย่าพี่มีหลักฐานมีใช่ไหมอย่ามาเดินหน้าพี่มีใช่ไหมคะมีอย่าจะพูดเองเลยพี่พูดไหนลองพี่พูดดูซิว่าจะตรงไหมคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คนที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์มาหน้าสตูอยู่ตรงไหนเมื่อเช้านั่งมาด้วยกันแล้วก็พอปุ๊บพออัพมาปุ๊บอีกคนไปทางนู้นเลยคืออย่างนี้ครับผมเนี่ยเป็นคนขี้สงสารใช่ไหมไปเจอคุณยายคนแก่ๆเนี่ยเดินข้างถนนอยู่แล้วผมก็เลยรับเข้ามาเพื่อให้เขาได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านข้างๆนี้มีรูปนะมีรูปยืนยันนะมีรูปเหมือนกันแล้วคนในรถของพี่คือใครสุดท้ายเนี่ยทั้งคู่เขาซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมาเองแต่ถูกเกลื่อนไปแบบนั้นนะคะส่วนงานเพลงล่ะน้องออฟครับงานเพลงนี้ตอนนี้กำลังทำอยู่นะฮะก็เป็นแนวอินดี้อีกแล้วล่าสุดเหรอคะครับผมอินดี้คือเพลงเต้นหรือว่าเพลงฟังง่ายๆหรืออะไรยังไงคะก็ที่จะทำใหม่เนี่ยคือจะเป็นแบบเร็วขึ้นมาหน่อยแล้วก็ก่อนหน้านี้จะเป็นเน้นเพลงเศร้าเพลงช้าๆนี่แล้วเพลงนี้ได้ฟังนี่เดี๋ยวก่อนเพลงช้าเขาเพราะมากเลยนะสักนิดสักนิดครับผมจับไมค์ดีๆโอ้ยไมค์แหมนี่ต้องเร็วขอช่วยโอกาสในยามที่เธอขาดเขาใช้คำว่าเราในยามที่เขาไม่อยู่ช่วงเวลาสั้นๆให้แฟนเก่ามันได้มาเป็นชู้ทำแทนแฟนที่ไม่อยู่ขอเป็นแค่ชั่วคราสุดยอดเพลงนี้จะบอกอะไรเพลงนี้จะบอกอะไรคนข้างๆหรือเปล่าคะอะไรนะเดี๋ยวก่อนยักเขียพี่น้องกันนี่จะบอกว่าน้องผมเคยฟิชเชอริ่งกันยังแม่ถามตรงกูจะฟิชตอนที่มึงพูดแหละสนิทกันสนิทกันน้องกันฝากเพลงน้องออฟด้วยเพราะมากเมื่อกี้ชื่อเพลงชูชั่วคราเต้นเหมือนหนูเลยหนูชอบเป็นชูชั่วคราเพลงเร็วก็เร็วๆนี้มีคุณครูสอนเต้นอยู่ข้างๆจะเชิญคุณครูสอนเต้นไปสอนเต้นด้วยไหมไม่ต้องมันเต้นเองได้มันเต้นเองได้มันเต้นไปเลยไปสอนมันก็ไม่ได้ตังค์เต้นให้มันเต้นให้ของมันไปเองแม่ชอบงานฟรีงานการกุศลไม่ชอบแล้วไม่ชอบแล้วไม่ชอบแค่มีเข้ามาเรื่อยๆเต้นเองเลยนะฮะผลงานก็ต่อเนื่องเลยนะฮะต้องถามย้อนเวลากลับไปแบบนี้ตั้งแต่การเป็นนักล่าฝันกี่ปีแล้วคะกับการอยู่ในวงการบันเทิงเกือบ15ปีแล้วเกือบ15ปีเมื่อก่อนเนี่ยนะคุณผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้เลยเล็กซี่เนี่ยมีโอกาสไปบ้านในเอฟแล้วก็ไปสัมภาษณ์น้องๆแต่ออฟตัวเท่านี้นะคะนอนอยู่ AF 2นะครับนะ AF 2เนี่ยตอนนี้ AF เขาหยุดไปแล้วอ่ะนะฮะแต่ออฟยังอยู่ออฟยังอยู่ออฟยังอยู่ออฟยังร้องเพลงทำงานในวงการไม่เคยได้ยินหรอครับคำว่าลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนวาดาเหมือนแม่ปิ๋มไม่มีวันตายมีแต่แก่อย่างเดียว
ขาเพราะเขามีของดีไม่มีบอกว่าเข้าอีกนะนั่งโดนเนื้อนั่งโดนเนื้อแม่มีมีดไหมหนูย่าแทงเลยมีวิธีการอย่างไรทำให้ตัวเองเนี่ยอยู่วงการบันเทิงมาได้กว่า15ปีสำหรับออฟนี่ก็คือความจริงใจแล้วก็มีความเป็นตัวเองแหละครับคือตั้งแต่เข้าวงการมาเนี่ยใครๆก็จะรู้จะเห็นนะครับว่าออฟเนี่ยเป็นคนล่าเริงเป็นกระรอกน้อยกระรอกน้อยสำหรับออฟก็แค่รักษาความเป็นกระรอกน้อยเอาไว้นะฮะก็ตอนนี้เรื่องของร่างกายเนี่ยมันก็โตขึ้นเรื่อยๆะนะเรื่องสมองเนี่ยมันหยุดอยู่กับที่นะ ตั้งแต่ปี15ปีนะ15ปีก็ยังคงสดใสอยู่ความสดใสเหมือนเดิมใช่นะคะก็เลยเวลาเล่นละครเลยก็จะเจอแต่บทแบบเนี้ยฮะแบบวัยรุ่นวัยรุ่นเพิ่งจะมาเล่นเป็นตัวโกงก็เอาปีนี้แหละปีนี้นะจะเล่นเป็นตัวโกงเต็มตัวเลยนะคะส่วนอีกคนนึงค่ะข้ามวอดอยู่ในวงการบันเทิงมากกว่า50ปีนะคะ30พอไหมเขาอยู่มา50ปีแล้วใช่ไหมแม่นี่เพิ่งเป็นเจ้าเพศมาบอกอยู่บันเทิงอยู่วงการมันเกินอายุอีกกี่รอบช่วยดูช่วยดูหน้าด้วยนี่เพิ่งเป็นเจ้าเพศจะมาเข้าวงการเป็นเจ้าเพศในวงการบันเทิงเป็นเจ้าเพศหรือแซยิดครับพูดใหม่ไม่ว่าครับเรื่องอายุแม่ไปเลยดีกว่าแม่อยู่ในวงการบันเทิงกี่ปีแล้วคะ20กว่าๆเกือบ23แล้วค่ะวิวัฒนาการของวงการบันเทิงก็แตกต่างเปลี่ยนไปแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆคือความเป็นตัวตนของปิ่มซีโฟทำให้อยู่วงการบันเทิงได้มีวิธีการยังไงคะแม่ที่บริหารตัวเองทำให้เรายังคงอยู่ในวงการบันเทิงได้อย่างสง่างามก็เป็นแบบนี้ตรงไปตรงมาและชัดเจนที่สุดก็คือมันมีความรู้สึกว่ามีคำสอนหนึ่งเว้ยโว้ยโว้ยตายแล้วได้แม่รายการสดตัดไม่ได้แม่เด็กเดิมนึกว่าคุยกับน้องอยู่มีคำพูดหนึ่งของพี่ไก่วรายุทธซึ่งสอนพี่แล้วก็พูดกับพี่มาคำหนึ่งตั้งแต่พี่เริ่มเล่นละครกับพี่ไก่เรื่องแรกเรื่องราชินีหมอลำตอนนั้นพี่ไก่บอกว่าปิ๋มต่อให้คนเราเนี่ยนะจะเก่งแค่ไหนถ้าไม่ดีอยู่ไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นเก่งแล้วต้องดีด้วยถ้าดีแล้วมึงอยู่ไหนก็ได้พี่ไก่พูดคำนี้แล้วผมก็คือแบบจำคำนี้มาโดยตลอดแล้วก็คือนอกจากเก่งแล้วเราต้องดีด้วยก็เลยทำให้เป็นเรื่องที่อยู่ในใจแล้วก็ทำมาโดยตลอดเจริญรอยตามพี่ๆมาตลอดค่ะอ๋ออันนี้มีความสำคัญมากจริงนะคะความดีชนะทุกอย่างด้วยนะคะทำให้สองคนเนี่ยโคจรมาเจอกันด้วยความดีเรื่องของการทำดีทำบุญนะฮะส่วนมากจะเจอกันเวลาที่เวลาไปทำบุญกันหรือว่าใช่ใช่ค่ะเป็นงานที่เวลาที่เขาเชิญศิลปินไปหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ส่วนมากก็จะไปเจอกันตามงานบุญจริงๆนะแล้วก็พี่ก็ส่วนมากก็จะจัดงานบุญมีพองานบุญปุ๊บก็จะนึกถึงออฟออฟอยากให้พี่ปิ๋มมาช่วยพี่ปิ๋มอยากให้นึกถึงที่ผมเนี่ยเป็นคนที่ไปสายบุญรู้สึกถูกชะตาด้วยพอเจอพี่ปิ๋มปุ๊บเนี่ยแล้วแบบเฮ้ยพี่ปิ๋มเป็นคนเก่งอ่ะมีหลายงานที่เป็นแม่งานอย่างเงี้ยก็เห็นแบบหูเหนื่อยแบบไม่เหน็ดไม่ยอมไม่ท้อไม่อะไรเลยเนี่ยแล้วรู้สึกถูกชะตาเพราะนั้นเวลามีพี่ปิ๋มหรือสายทางพี่ปิ๋มโทรชวนมาเนี่ยออฟจะรับตลอดก็จะมาแล้วพี่ปิ๋มเองก็คอยโทรมาหาว่าออฟรับแบบประมาณแปลกใจว่ารับทำไมรับได้ยังไงไม่ควรเหนื่อยเหรออะไรใช่ก็จะเป็นห่วงน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีอะไรก็ถึงนึกถึงน้องค่ะแล้วก็มาหลังๆนี่ก็จะเริ่มพูดคุยกันเยอะขึ้นไปไหนมาไหนก็เลยกันก็เลยถามว่าเฮ้ยออฟอายุเท่าไหร่ก็คือถ้าไม่สนิทกันเราก็จะไม่พูดถึงเรื่องอายุกันอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ถามว่าอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยอ้าวปีนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยมันปีเสือเหมือนกันอ้าวเออนั่นก็เสือคือแม่ก็มีเสือใช่ออฟก็มีเสือใช่ค่ะนักกษัตริย์เดียวกันส่วนใหญ่เขาบอกว่าคนที่นักกษัตริย์เดียวกันเนี่ยมักจะคุยกันรู้เรื่องอันนี้เกี่ยวไหมคะพี่ก็พี่ว่าพี่คุยกับออมไม่ค่อยรู้เรื่องเขาบอกว่าจริงๆใน12นักกษัตริย์ปีเสือนี่จะดูแรงสุดจริงไหมคะแรงไหมแรงไหมมันดูดุเนาะในด้วยชื่ออยู่แล้วแต่พี่เนี่ยเป็นเสือเกิดกลางคืนค่ะเกิดเช้าสบายคือเสือเขามีการแบ่งรอบการเกิดด้วยใช่พี่เป็นเสือทำมาหากินเพราะว่าเสือมันทำงานตอนคืนมีเลยจะดูแอคทีฟผมเป็นเสือบานครับเสือบานเบิกบานตอนเช้าเบิกบานเสือมีความสุขล่าเริงมีความสุขดีอะไรเสือบานเสือใบเสือใบนะคะเสือใบนี่แทงไม่เข้าใช่แต่ว่ามีจุดหนึ่งที่แทงเข้านะคะไปเลือกเอาเองว่าจุดไหนปากแต่ว่าวันนี้บอกได้เลยว่าทั้งคู่มาอยู่กับเราในรายการค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมขาเขาจะมีเรื่องราวดีๆที่จะมาบอกต่อให้กับคุณผู้ชมและบอกได้เลยว่าถ้าใครดูรายการเราจนจบมีแต่ความรวยแล้วก็รวยแน่นอนก็เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าค่ะ
องจำและไม่ต้องคิดอะไรดุเด็ดเผ็ดมันและดุเดือดอย่างแน่นอนค่ะพอเสือนะคะจะมาอยู่ในรายการของเรานะคะเสือก็บอกอยู่แล้วว่าคอมรามเก่งมากๆตะปบเก่งมากๆซึ่งวันนี้เสือประเภทนี้จะมาตะปบซับตะปบอย่างไรนะคะเราต้องพูดคุยกับแขกรับเชิญกันต่อเลยนะคะขออนุญาตโฟกัสถึงเรื่องเสือก่อนเลยเมื่อกี้2คนเกิดปีนักขัตคือปีเสือปีเสือแสดงว่าเรื่องบังเอิญเรื่องบังเอิญผูกพันเกี่ยวกับเสืออย่างแน่นอนใช่ค่ะก็อย่างที่บอกก็เป็นพี่น้องกันคบกันมานะคะแล้วก็เพิ่งมารู้หลังๆว่าน้องกับพี่เนี่ยเกิดปีเสือแล้วก็เกิดปีเดียวกันนะคะแล้วก็มีอะไรคล้ายๆกันนี่อันนี้สำคัญมากๆและเมื่อกี้นี้ค่ะผู้ชมคะต้องบอกแบบนี้เลยว่าเราแอบสังเกตเห็นที่ข้อมือของน้องออฟกับข้อมือของพี่ปิ๋มเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยคือเสือนี่ไงอันนี้ไงที่ข้อมือคือเสือมันจำกัดไหมว่าผู้หญิงต้องใส่มืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแม่นี่เราก็มีเหมือนกันผมเป็นเสือเล็กคุณเป็นเสือใหญ่เอาเหรอจริงๆครับมันคนละไซส์กันอ๋อสวยไหมก็เป็นอันใหญ่ใช่ไหมคะเสือใหญ่กับเสือเล็กแล้วมันต้องบอกไหมว่าผู้หญิงต้องใส่มือไหนผู้ชายต้องใส่มือไหนก็ไม่นะก็ถนัดมือไหนอยากใส่มือไหนก็ใส่แล้วเวลานอนใส่ไหมคะเนี่ยพี่ไม่ใส่แต่บางคนเขาก็ใส่ตลอดเวลานะเดี๋ยวผมจะไว้หัวเตียงตลอดเป็นตัวตลอดนะคือจริงๆแล้วจริงๆแล้วไปรู้จักกับเขาย่าเรียกเป็นเครื่องรางถูกไหมฮะใช่ไปรู้จักกันได้ยังไงแล้วว่ามันคืออะไรคะตรงนี้เรียกคุณผู้ชมหาที่เราเจออยู่ในมือเนี่ยค่ะจริงๆแล้วนะคะต้องขออนุญาตย้อนไปก่อนนะคะก็พี่ปิ๋มมีโอกาสได้ไปกราบสักการะท่านหลวงศักดิ์นะคะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาปูนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ท่านก็จะเป็นผู้ที่เป็นเกจิอาจารย์ที่ดังมากจตุคามแล้วก็หลายๆเครื่องรางของขลังที่ดังๆนะคะก็มีโอกาสได้ไปกราบสักการะท่านแล้วก็ เป็นลูกศิษย์ท่านด้วยนะคะในทีนี้เนี่ยท่านก็มีเจตนาอยากจะคิดว่าอยากจะสร้างวัตถุมงคลสักสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับลูกศิษย์ลูกหาในการทำมาหากินนะคะแล้วก็นำเงินส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะไปสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมชัยมณีศรีขโลกที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยทีนี้มันก็เลยตอบโจทย์ของปิ่มซีโฟว่าเราก็อยากทำบุญในส่วนนี้แล้วก็ท่านหลวงศักดิ์เนี่ยฮะก็ท่านได้ทำมาชุดแรกก่อนแล้วเราก็มีโอกาสได้มาใส่แล้วก็เห็นในอนุภาพแล้วก็อาจจะเป็นขออนุญาตด้วยความเคารพนะคะพิจารณาตามเขาเรียกว่าอะไรเดียแล้วแต่วิจารณญาณใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะผู้ชมขาก็เราก็มันก็เป็นกำลังใจในส่วนหนึ่งในการทำงานของเราด้วยนะคะแต่ว่าพอมาเราใส่แล้วเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยสิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยมันเข้ามาในชีวิตเราแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเกิดปีเสือแล้วด้วยแล้วเรามีโอกาสได้ใส่เสือแบบนี้เราก็เลยมีความรู้สึกฉันมั่นใจฉันมีแรงฉันมีกำลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีนี้ท่านหลวงศักดิ์ก็ท่านก็ได้สร้างเสือรุ่นนี้ชื่อรุ่นตะปบซับอุ้ยเสือแล้วตะปบซับไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกแบบโอ้มันแบบ
มันนะมันจะต้องเขาเรียกอะไรยิ่งแบบเออเรายิ่งคือทำงานทุกวันนี้เราก็อยากได้เงินใช่ไหมเราเป็นอยากเป็นเสืออะไรดีเสือนอนกินท่านหลวงสั่งบอกนี่ต้องเป็นเสือนอนกินก็คือเสือนอนกินนี่ก็คือตามพจนานุกรมที่ท่านอาจารย์เปรื่องนครได้แปลไว้เสือนอนกินแปลว่าผู้ได้รับประโยชน์โดยไม่ต้องลงทุนและลงแรงอันนี้คือความหมายตามพจนานุกรมใช่ไหมเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอุ๊ยเราใส่แล้วเราแบบฟูอ่ะเราแบบเรามั่นใจอะไรทำอะไรทรัพย์สินเงินทองก็จะมาเลยประมาณนี้เลยนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าหลังจากที่พี่ปิ๋มเนี่ยได้มีโอกาสใส่เสือนอนกินรุ่นตะปบทรัพย์แล้วชีวิตล่ะหรือว่างานความรักเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็ไปดูได้คือเอาอย่างนี้ก่อนพี่ปิ๋มจะเป็นคนที่ไม่พูดเรื่องที่ไม่จริงนะคะเอาเรื่องจริงก่อนไปดูที่ Facebook ปิ๋ม C4 ได้เลยนะคะว่าชีวิตการทำงานอัปเดตเป็นยังไงในช่วงแบบปีที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวหาว่าเราโม้ไม่โม้เนาะเข้าไปดูที่ Facebook ของปิ๋ม C4 ได้เลยแล้วก็หลังจากที่ชีวิตตัวเองแบบเริ่มดีนู่นนี่นั่นเข้ามาก็มีโอกาสอย่างที่บอกเจอน้องบ่อยๆก็เลยแนะนำน้องแล้วก็พาน้องได้รู้จักแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาได้กราบสักการะท่านหลวงศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็น้องก็มีโอกาสได้ใส่เสื้อสำหรับออฟเนี่ยนะฮะก็จะเล่าเท้าความไปไม่กี่เดือนนี่แหละช่วงที่เริ่มก่อนที่เริ่มถ่ายละครนะพอเรามาเป็นนักบุญร่วมกันและทำบุญอะไรเงี้ยแต่ช่วงนั้นเนี่ยออฟเป็นช่วงที่ชีวิตค่อนข้างที่จะไปทางเหมือนกับหลุดโคจรออกเรื่อยๆครับหลุดโคจรหมายความว่างานในวงการบันเทิงอาจจะน้อยลงมันเริ่มน้อยลงแล้วแบบเราคิดในใจตลอดอยากมีละครเพราะคำว่าละครเนี่ยเป็นสิ่งที่เราถนัดแล้วเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่ต้องเราจะไม่เหนื่อยเลยถ้าเกิดว่าได้งานแบบละครนะคือในช่วงนั้นเนี่ยออฟไปทำธุรกิจซะแล้วไงในช่วงนั้นไปขายกล้วยไปทำแบบการเกษตรเกี่ยวกับคุณพ่อออฟนะแล้วแบบพอมาเริ่มเจอพี่ปิ่มแล้วก็แนะนำให้บอกใส่บูชาดูออฟก็เริ่มคุยครับเริ่มคุยกับเขาคือคุยกับเสือคุยกับเนี่ยใช่เพราะว่าเสือทุกตัวมีชื่อค่ะชื่อเรียกคือเราตั้งเองหรือว่าเขามีชื่อของเขาอยู่แล้วมีชื่อพระอาจารย์ท่านหลวงศักดิ์ได้ตั้งชื่อให้กับเสือทุกตัวอย่างเสือตัวนี้ของดิฉันชื่อดั่งใจชื่อดั่งใจของออฟชื่อชื่อสุทิศครับสุทิศแปลว่าอะไรสุทิศเนี่ยจะแปลว่าคนใกล้ตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่หรือลูกเนี่ยแล้วแต่เราจะมองเห็นแล้วก็เขาจะเสริมดวงเสริมโชคลาภให้กับเรานะฮะหรือจะเรียกอีกอย่างนึงว่าอภิชาติบุตรคืออ๊อฟมองว่าเฮ้ยเป็นลูกอ่ะเป็นบุตรเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนว่าเลี้ยงเสืออยู่กับตัวเรานี่แหละเวลาเรานึกถึงหรือว่าเวลาเราอยากทำอะไรก็บอกเขาเรียกเขาเรียกชื่อเขาเลยมีบางตำราเขาบอกว่าคือถ้าก่อนใส่เสือเนี่ยเอาน้ำมันแบบลูบปากเสือจะได้แบบแบบอิ่มๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกับเขาไปนะเราไปทำงานแบบเหมือนคนบ้านะแต่ไม่ใช่นะแต่คือมันเป็นกำลังใจในการที่เราจะออกไปทำงานอะไรเงี้ยหลังจากนั้นที่เจอกันเนี่ยนะครับเราก็ออกขายกล้วยเสร็จอะไรงานเจอะไรเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยแล้วก็มันเกิดเหตุการณ์อยู่ๆผู้จัดการก็โทรเข้ามาบอกว่าออฟเดี๋ยวจะมีกองละครเรียกไปฟิตติ้งไม่ต้องแคสตอนนั้นแปลกใจมั้ยเพราะว่าเหมือนเราจะหลุดจากวงโคจรในวงการบันเทิงไปแล้วไปขายกล้วยไปมองอนาคตไว้ทางการเกษตรละครับนักข่าวถามบ่อยมากไม่ทำงานบันเทิงก็เลยอะไรอย่างเงี้ยจนเราก็รู้สึกว่าเราคงจะหวนไปทำธุรกิจแล้วล่ะกับพ่อแล้วนะแล้วพอมีข่าวละครมาปุ๊บดีใจมากเลยนะฮะก็เป็นช่วงเวลาที่แบบไม่ต้องแคสไปรับบทเลยไปรับบทเลยไปเป็นอะไรไปเป็นพระเอกอีกโอ้โหแล้วจากนั้นก็ชีวิตราบรื่นแบบถ่ายละครมาเราก็อยู่ด้วยกันตลอดอย่างเงี้ยก็คุยกันตลอดว่าสุทิศนะถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยคืออยากให้พ่อแม่ภูมิใจมากขึ้นอีกขอละครอีกเรื่องนึงได้มั้ยเรื่องแรกได้แล้วตอนนั้นเนี่ยออฟก็คิดว่าอาจจะฟลุ๊กหรือไม่ก็อาจจะคุยกับเสือแล้วเราอาจจะถูกคอเค้าเรื่องที่2พิสูจน์อีกด้วยการขอเขาอีกขอสุทิศเลยค่ะบอกเขาว่ายังไงบ้างบอกว่าคือเราบอกว่าอยากเล่นละครช่อง7อะไรก็ได้ค่ะเป็นอะไรก็ได้ละครเช้าละครเด็กละครอะไรอย่างเงี้ยปกติออฟส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เล่นละครช่อง7ครับเคยเล่นช่อง7เคยเล่นช่อง7มาเมื่อ14ปีที่แล้ว14ปีตอนเข้าวงการแรกๆนะคะแล้วก็ห่างหายจากช่อง7ไปออฟก็เลยบอกสุทิศเสือของออฟว่าขอเล่นละครช่อง7บทอะไรก็ได้เรื่องอะไรก็ได้ช่วงเวลาไหนก็ได้ครับแล้วติดต่อหลังจากนั้นหลังจากนั้นมาก็
อันนี้ก็จะช้าหน่อยประมาณสักนี่เดี๋ยวเรียกช้าหน่อยแล้วนะกี่วันประมาณ2เดือน2เดือน2เดือนมีช่อง7ติดต่อเข้ามาเฮ้ยอันนี้ผมอันนี้คือในใจเนี่ยคิดว่าเป็นปาฏิหาริย์หรือว่าคิดเพราะว่าสุทิศเขาทำให้ตอนนั้นผมไม่ได้มองอย่างอื่นเลยนะมองแต่ว่าแบบเฮ้ยเพราะเราคุยกับเขาอยู่บ่อยๆเนี่ยแล้วเราก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยแจ๋วว่าวันนั้นเนี่ยมากับพี่ปิ๋มวันเนี้ยไม่ได้เหมือนกับมาผมไม่ได้เหมือนกับรู้รายละเอียดอะไรพวกนี้มากแต่เหมือนกับเป็นบุคคลที่3ที่แบบเฮ้ยศรัทธาว่าพี่ปิ๋มจะมาแบบบอกบุญใช่ไหมก็อยากมาด้วยแล้วก็ขออนุญาตเอ่ยถึงน้องชายคนนึงนะคะจริงๆแล้ววันนี้ก็อยากมาด้วยนะคะน้องปราโมทวิเลปนะนักร้องชื่อดังนะคะคืนที่ดาวเต็มฟ้าดังมากจริงๆโมทอยากมาด้วยแต่วันนี้ติดงานด่วนนะคะโมทก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ศรัทธาในท่านหลวงศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็โมทนี่ไปถึงวัดแล้วก็ไปกราบนมัสการท่านแล้วก็คือเป็นลูกศิษย์แบบก้นกุฏิท่านเลยแล้วก็ท่านก็คือก่อนหน้านั้นน่ะโมดดังมากคืนที่ดาวเต็มฟ้าแล้วก็อีกหลายๆเพลงนะคะแล้วโมดก็เงียบหายไปพักนึงแล้วก็หลังจากที่โมดได้ไปทําบุญแล้วก็ไปกราบสักการะแล้วก็เป็นภาวนาตัวเป็นลูกศิษย์แล้วก็ได้มีโอกาสใส่เสือนอนกินรุ่นตะปบซัดหลังๆมานี้จะเห็นโมดบ่อยขึ้นมีรายการมีอะไรมีอะไรขึ้นมีเสียงร้องอยู่ในโรงหนังทุกโรงด้วยตอนนี้ผมดูหนังบ่อยแล้วโอ้โหพี่โมดทำไมโชคดีขนาดนี้เนี่ยเสียงพี่โมดเลยจำได้ข้าบ่ละพุทธเจ้าเสียงพี่โมดทุกจริงเหรอทั้งประเทศนะครับนั่นคือเสียงพี่โมดนั่นเสียงโมดหรอเป็นความภาคภูมิใจของชีวิตคนคนหนึ่งเลยสุดยอดจังเลยอ่ะนะคะก็วันนี้ก็เลยมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็เลยอยากจะมาบอกบุญกับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านแล้วก็กำลังชมเพจของ Channel 8อยู่นะคะคือเราสองคนก็มีเรื่องราวดีๆแล้วก็อยากจะแบ่งปันอยากจะแบบว่าอยากให้หลายๆคนที่ชมอยู่มีเกิดเรื่องราวดีๆแบบเราบ้างนะคะอันนี้อาจจะเป็นความเชื่อส่วนตัวส่วนบุคคลแต่ว่ามันอยู่ที่ใจจริงๆนะคะผมมีความรู้สึกว่าผมใส่กำไรข้อมือนี้แล้วมีความรู้สึกอย่างที่บอกค่ะการงานก็ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงใน Facebook นะคะไม่อยากจะพูดเยอะเจ็บคอแต่นะคะขออนุญาตถามดีกว่าว่าจริงๆแล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของเครื่องรางมันจะต้องมีมวลสารอะไรอันนี้แม่ทราบไหมคะค่ะที่เห็นสวยๆแบบนี้นะคะผลิตจากเงินแท้นะคะเงินแท้เป็นแบบรุ่นแบบเงินพรีเมียมเลย 92.5% นะคะชุบทองคำขาวนะคะขออนุญาตนะคะข้างหลังนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนมือเสือนะคะวงเล็บเสือใช่นะคะเป็นแบบประกบนะคะประกบนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยนะคะก็จะมียันฝังยันนะคะฝังยันนะคะฝังยันไว้ด้านในท้องของเสือนะคะชื่อว่ายันเทวนาครีนะคะเทวนาครีเป็นภาษาที่ใช้ก่อนศาสนาพุทธนะคะก็จะมียันที่ใต้ท้องเสือที่แขนด้านซ้ายกับแขนด้านขวานะคะก็จะมีการสลับภาษาเทวนาครีไว้ด้วยนะคะก็เป็นยันที่ท่านหลวงศักดิ์ได้ปลุกเสกแล้วก็ได้สักไว้ที่เสือทุกตัวนะคะแล้วก็เราก็ไปบูชากันนะคะแล้วทีนี้เนี่ยถามว่าเอารวบรัดตัดตอนเลยดีขนาดนี้เป็นเจ้าของได้ยังไงอยากมีไว้ในครอบครองอยากมีไว้ในครอบครองนะครับก็จะมีอยู่2ไซส์อย่างที่บอกมันเหมาะกับคนทำอาชีพอะไรดีกว่าทุกอาชีพค่ะอยากจะบอกว่าเสือนอนกินรุ่นตะปบซับอยากจะไปตะปบซับใครอยากไม่ใช่แบบไปวิ่งราวไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะไปตะปบซับในรูปแบบไหนจะค้าขายจะงานบันเทิงจะอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยเพราะว่าย้ำอีกทีเสือนอนกินแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ได้รับประโยชน์โดยไม่ต้องลงทุนและลงแรงสบายสบายชิลชิลฟังก็รู้สึกชอบแล้ววิธีบูชาล่ะคะสมมติวันนี้สมมติว่าท่านผู้ชมใครสนใจอยากบูชาได้ไปแล้วต้องทำพิธีท่องสวดมนต์วิธีเปิดฤกษ์หรือว่าต้องตั้งน้ำทุกวันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะบอกว่าเราได้มีโอกาสได้คุยกับท่านหลวงสงศักดิ์ขออภัยค่ะหลวงศักดิ์ค่ะค่ะก็ท่านบอกว่าไม่มีอะไรมากเลยมันทุกอย่างมันอยู่ที่ใจนะคะไม่ต้องทำอะไรมากทุกอย่างได้ปลุกเสกเข้าพิธีอย่างแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการมากแล้วที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็พูดคุยกับเขาเรามีชื่อทุก
ทุกตัวอยู่แล้วแล้วก็มีท่านได้สักยันไว้กับท้องเสือทุกตัวอยู่แล้วนะคะอย่างที่ทุกท่านเห็นในจอตอนนี้นะคะก็จะเป็นพิธีปลุกเสกนะคะนี่เป็นพิธีปลุกเสกเป็นพิธีต้องตั้งน้ำที่บ้านใช่ไหมครับไม่ต้องค่ะไม่ต้องคือกินอาหารกับเราเลยใช่ค่ะเรียกเขาไปกินคุยกับเขาอย่างนี้เป็นเหมือนกับที่เขาเวลาเขาบูชากุมารอะไรอย่างนี้ไหมคะเป็นเหมือนลูกเราอย่างนี้ดูแลเหมือนกันไหมใช่ค่ะก็เป็นพี่เป็นน้องจากเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวเป็นอะไรเห็นเขาบอกว่าตอนที่ว่าช่วงที่มีพิธีที่นครศรีธรรมราชเนี่ยฮะคือคนที่ใส่อยู่เนี่ยเขาจะเรียกว่าเสือเนี่ยวิ่งกันพลาดเลยประมาณว่าเหมือนของเข้าอย่างเงี้ยเหมือนค่ะเขาเรียกว่าอุปทานหมู่เสียงร้องอุปทานหมู่ใช่มีของขึ้นมีอะไรกันบ้างนะฮะทีนี้อย่างที่บอกน้องๆออฟบอกว่ามันมี2รุ่นค่ะรุ่นเล็กเนี่ยพี่ปิ๋มใส่อยู่รุ่นเล็กค่ะแล้วก็รุ่นใหญ่ใหญ่สำหรับคนที่ข้อมือใหญ่ค่ะนะคะใส่แล้วคือไม่ใช่เงินแบบว่าปอมๆเงินแบบว่าใส่แล้วลอกแล้วคันไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นแบบว่าใช่แล้วก็ดีไซน์มาอย่างสวยมากๆนะคะคุณจะใส่กับชุดไหนชุดทำงานแบบนี้แบบเรียบร้อยชุดลำลองชุดใส่อะไรมันเข้าได้หมดเลยนะทำจากเงินแท้ๆ 92.5% แล้วก็ชุดทองคำขาวด้วยนะคะมี2รุ่นนะคะแล้วสำหรับเรายังไม่พูดถึงเรื่องราคานะคะเราจะขออนุญาตข้ามไปตรงที่วิธีการเลือกเสือแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะคะนี่ไงตอนนี้เรางงมากเลยคุณผู้ชมขาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเสือแต่ละตัวเขาแตกต่างกันอ่ะขอดูกล่องนี้ก่อนเลยนะคะเสือแต่ละตัวอย่างที่บอกมีชื่อทุกตัวอย่างชื่อของพี่หลิมดั่งใจของน้องออฟสุทิศอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วในกล่องเสือเนี่ยนะคะเสือตัวนี้ชื่ออะไรเสือตัวนี้เขามีวิธีการดูจากกล่องนะคะก็เสือแต่ละตัวชื่อแตกต่างกันแล้วเราก็จะเรียกชื่อเขาคนนี้ชื่อฟ้ารุ่งก็จะอยู่ตรงนี้ครับในตาของเสือจะเป็นสีฟ้าหมดเลยใช่ค่ะก็คือจะทำก็เวลาจะมาบูชาอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะต้องตั้งจิตอธิษฐานด้วยว่าคือเสือตัวไหนที่จะไปอยู่กับเราไปดูแลเราไปช่วยเราทำมาหากินฟ้าเปิดเสือตัวนี้ชื่อฟ้าเปิดดวงตาของเสือเป็นสีฟ้าสวยมากสวยมากเป็นอัญมณีตัวนี้ชื่อธนาคารโอ้เสือแต่ละตัวก็ต่างกันแล้วถ้าคุณผู้ชมเนี่ยสนใจอยากจะโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองชื่อเสือหรือตั้งชื่อเสือเองได้ไหมคะไม่ได้เขาตั้งชื่อเสือเองไม่ได้ตั้งชื่อเสือเองไม่ได้เพราะว่าอยากจะตั้งชื่อเป็นชื่อเล็กซี่เป็นเสือไม่ได้เพราะว่าพระอาจารย์ท่านได้นำเสือทุกตัวเนี่ยตั้งชื่อแล้วก็เข้าพิธีปลุกเสกแล้วเราจะมาตั้งเองไม่ได้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยจะบอกว่าอยากบูชาเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่ามันมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ไซส์เล็กก่อนนะคะราคาอย่างที่บอกค่ะทำจากทองคำขาวแล้วก็ เงินแท้ๆ 92.5% เลยนะคะราคาบูชาอยู่ที่ 2,999 บาทเท่านั้นเองนะคะส่วนตัวใหญ่ของแบบน้องออฟนะคะเหมาะสำหรับผู้ชายหรือว่าคนที่ข้อมือใหญ่นะคะบูชาไปเพียงราคา 3,999 บาทค่ะราคาแบบนี้หลายท่านอู้หูอาหายอีอะไรกันไปก็แล้วแต่นะคะเราจะบอกว่ารายได้ส่วนหนึ่งนะคะที่ทุกท่านนำบูชาได้บูชาเสือนอนกินรุ่นตะกบทรัพย์นี้นะคะเรานำไปสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมชัยมณีศรีคโลกที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยสาธุอนุโมทนาบุญนะคะสาธุค่ะรายได้นะคะก็คือนำไปร่วมสร้างร่วมทำบุญด้วยเอาพูดตรงนี้เลยชัดๆปิ๋มซีโฟกับออฟสุพนัทมาพูดตรงนี้ไม่ได้เงินสักกับเขาสักบาทนะคะรายได้ทุกบาททุกสตางค์ที่ทำที่ทุกท่านบูชาในวันนี้ขออนุญาตทำบุญนะคะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ชัยมณีศรีคโลกที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสนใจไม่ต้องโทรหาเรา2คนโทรไปเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตามรายละเอียดนะคะแอดมาเลยนะคะทีมงานขึ้นเบอร์หน้าจอหน่อยนะคะเป็น LINE แอดนะคะเป็นแอดโฟกัสเองค่ะเป็นแอดโฟกัสซุปตานะคะสามารถเข้าไปสอบถามได้เลยแคปหน้าจอได้เลยนะคะบอกว่าสนใจเสือนอนกินรุ่นตะปบซับได้เลยนะคะก็ LINE แอดขึ้นอยู่หน้าจอแล้วค่ะคุณผู้ชมขาเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยหรือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะรู้รายละเอียดลึกๆอินบ็อกซ์ไปสอบถาม2คนได้ไหม
ไปเข้าไปที่เพจของเอาเพจดีกว่าเนาะมีเพจชื่อนี้เลยชื่อง่ายๆเลยชื่อเพจเสือนอนกินเสือนอนกินรุ่นตะปบซับอ่าในแฟนเพจเลยหน้า Facebook แฟนเพจเลยนะคะเสือนอนกินรุ่นตะปบซับต้องขอขยายความนิดนึงเสือเนี่ยเขามีหลายรุ่นรุ่นตะปบซับแตกต่างกับรุ่นอื่นยังไงคะแตกต่างรุ่นอื่นยังไงเราไม่ทราบแต่รุ่นนี้ตะปบซับมากแน่นอนแปลว่าอันนี้คือรุ่นแรกนี่คือรุ่นแรกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเราอยากจะอย่างนี้ค่ะเราไม่เบี้ยมีบังอาจไปเทียบกับรุ่นอื่นๆหรือเรื่องอื่นก็แล้วกันนะคะแต่ที่เห็นชัดๆเนี่ยมันเป็นเอาจริงๆเป็นเรื่องรางของขังที่รุ่นที่แบบใส่แล้วไม่ยี้อ่ะนึกออกใช่ไหมใส่แล้วไม่ยี้อ่ะใส่แล้วมันแบบได้ด้วยเป็นเครื่องรางได้ด้วยมันเป็นแฟชั่นมันแบบว่ามันไม่ยี้อ่ะมันแบบใส่กับชุดไหนก็ได้ลำลองมือนี่ถ่ายพี่สินี่ถ่ายที่ข้อมือพี่สิสวยถ่ายที่ข้อมือพี่ไหนล่ะเขาเรียกว่าเป็นครั้งแรกของวงการของขลังที่ทำออกมาแล้วเป็นเครื่องประดับไปด้วยในตัวเพราะนั้นใส่แล้วเนี่ยจะรู้สึกสวยแล้วใส่แล้วสวยนะสวยใส่แล้วไม่อายใครไม่กิ๊กก๊อกไม่แบบเอ้ยอะไรแต่มันเป็นเรื่องรางของขลังจะให้มาใส่แบบวันนี้สมมติว่าถ้าคุณได้ถอดไปเนี่ยก็เหมือนกับว่าคุณได้ร่วมสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมใช่และได้ทำบุญที่เวลาใครไปปฏิบัติธรรมบุญนั้นก็จะส่งกลับมาหาคุณใช่ค่ะและที่สำคัญมันคือเมตตามหานิยมในเรื่องของการค้าขายหรือว่าในเรื่องของการทำธุรกิจไม่ว่าคุณจะมีหรือว่าทำอยู่ในสายงานไหนก็สามารถได้หมดเลยคุยกับเขาก่อนออกจากบ้านเออไปนะอย่างพี่เนี่ยชื่อดั่งใจไปทำงานกับพี่ขอให้พี่เดินทางกลับไปแล้วเจรจาคุยงานกับใครขอให้แบบสมแบบดังที่เราตั้งใจอย่างที่ดั่งใจไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างแม่หล่ะเมื่อกี้ออฟเล่าให้ฟังแล้วว่าออฟเนี่ยคุยแล้วก็ขอเรื่องละครก็มาจริงอย่างแม่คือง่ายๆว่าติดตามชีวิตแม่ใน Facebook ก็จริงแต่อะไรที่แบบแม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันได้อะไรอย่างเงี้ยมันได้เลยอย่างเอาจริงๆเลยเมื่อล่าสุดไปฮ่องกงเราก็เดินทางสายงานนี้มานานมากแล้วเราก็ยังไม่ไปล่าสุดนี่เพิ่งเห็นใช่เราก็ไม่คิดว่าเราจะแบบว่าโกอินเตอร์ได้ขนาดต้องใช้คำว่าโกอินเตอร์เพราะเราไปต่างประเทศไปร้องเพลงต่างประเทศนี่ก็ไปมาบ่อยแล้วมันเป็นเรื่องที่ธรรมดาแต่เราได้รับการติดต่อให้ไปแสดงร่วมกับนักแสดงที่ประเทศฮ่องกงนะคะแล้วก็เอานักแสดงที่เป็นลูกศิษย์ไปแสดงเดินแฟนโชว์ไปแสดงกับนักแสดงที่ฮ่องกงแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยคือมันแบบว่ามันมีความรู้สึกมันมีความรู้สึกยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตนักแสดงคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ไปเติบโตหรือว่าได้ไปแสดงศักยภาพของความเป็นไทยเราไปผงาดให้โลกรู้หรืออะไรเงี้ยมันแค่ประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่ามันก็แบบมันก็รู้สึกแบบยิ่งใหญ่สำหรับแล้วเราแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะเร็วๆนี้ค่ะก็จะเปิดโรงเรียนเปิดมาหลายรอบแล้วแต่รอบนี้เปิดเพื่อที่จะเป็นศูนย์รวมของนักเรียนนักแสดงที่จะส่งออกไปแสดงต่างประเทศค่ะโดยเฉพาะเรียกว่าเป็นการเปิดตลาดไปอีกจากประเทศไทยแล้วโกอินเตอร์ไปถึงฮ่องกงแล้วส่งน้องๆเยาวชนเนี่ยไปทำงานร่วมกับอินเตอร์ก็คือร่วมกับประเทศฮ่องกงเลยใช่ค่ะก็แล้วก็สิ่งที่ไม่ได้คิดอยู่ในใจอีกเรื่องนึงนะคะก็เร็วๆนี้ก็เลือกตั้งสสที่จะกำลังจะเกิดขึ้นก็มีคนทาบทามที่จะให้เป็นเราไม่ได้อยู่คิดว่าเราจะต้องไปอยู่ตรงนั้นอยู่แน่เราก็ปฏิเสธไปเรียบร้อยแล้วและตอนนี้ล่าสุดเนี่ยตั้งแต่แบบแผนเนี่ยไม่รู้สึกมันมีเสน่ห์อะไรก็ไม่รู้ว่าที่สสหลายๆที่มาทาบทามให้ไปเป็นผู้ช่วยสสผู้ช่วยที่ปรึกษาสสที่ปรึกษาหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าอยู่ในช่วงพิจารณาว่าเราจะไปมีไหนดีไม่คือมีความสามารถพอที่จะไปทำด้านไหนไปช่วยท่านใดได้บ้างอะไรเงี้ยนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปาฏิหาริย์ที่พี่ปิ๋มเนี่ยเชื่อว่าน้องเสือนอนกินเนี่ยเขาช่วยส่งเสริมแล้วที่สำคัญเอางี้เลยงานที่ไปเคยช่วยไว้เราไม่ได้คิดว่าเราจะได้ตังค์อยู่แล้วเราก็ลืมไปแล้วว่าเราจะได้ตังค์เพราะเราไปตั้งใจไปทำเลยอยู่ๆก็ปิ๊มขอเบอร์บัญชีหน่อยเบอร์บัญชีทำไมคะอะไรเงี้ยก็จะโอนเงินค่านั้นโอนมาทำไมเอ้าก็ต้องได้มันเลยเป็นปีแล้วนอนกินเลยใช่งานจ้างเดือนหน้าเดือนไหนปกติเขาจะมัดจำ 30-20% 50% อย่างเก่ง 50% ต
ั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นไปจนถึงปลายปีโอนหมดทุกคนเลยอ่ะโอ้โหนะพี่ปิ๋มขอโทษนะลูกมาอยู่กับพี่มาเรียกดังใจมาอยู่ด้วยมาอยู่เป็นเพื่อนพี่เป็นลูกไม่แล้วเราก็คิดในใจพี่ปิ๋มที่งานเยอะมากเลยนะเราก็คิดในใจเจ้าภาพน่ารักมากเลยอ่ะแบบว่าทำไมคือโอนแค่30%ก็ได้อยากให้มีเจ้าภาพไม่เอาก่อนเรื่องแรกมันจะดีเหรอฮะเอาก่อนเรื่องแรกมันจะดีเหรอพอถึงงานสมมติงานปลายปีเอาตังค์หมดแล้วไม่หมดสิเราก็ต้องแบ่งไว้เพราะว่ามันมีค่าของแดนเซอร์อย่าง YB Clinic น่ารักมากๆเลยแบบเราไม่เคยคิดว่าเราแบบคือเราทำงานเต็มที่ไงเราเดี๋ยวเรื่องเงินไว้ที่หลังอยู่ๆก็เดี๋ยวโอนเดี๋ยวโอนอ้าวแบบว่ามันมีความรู้สึกแบบเดี๋ยวคนนั้นก็โอนตังค์มาเงินมันเข้าง่ายใช่ไหมคะแม่ใช่นะเขาบอกว่ามีการดั่งใจคาบงานมาให้แน่แน่เนี่ยลูกน้องเขาชื่อดั่งใจนะคะคาบงานคาบเงินมาให้ค่ะทางด้านน้องออฟล่ะน้องออฟเนี่ยบอกว่าละครเนี่ยมาละสองเรื่องแล้วเคยขอสุทิศอีกไหมคะอยากจะขออะไรหรือบอกอะไรสุทิศไว้แล้วหรือว่ากำลังรอซับอะไรบางอย่างอยู่มันเป็นเรื่องที่ผมถ้าดูใน IG นะครับล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งจะเพิ่งเหมาแผงลอตเตอรี่มาโอ้วันนี้วันนี้เลยเหรอคะวันนี้วันนี้เหรอคะผมแต่ผมว่าผมขอแบบอย่างเกรงใจไงแต่ว่าคือถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติขอแบบเกรงใจเอาสนุกแต่ก็ถ้าได้นี่นะโอ้โหเดี๋ยวจะขอดั่งใจมาเราชมเพจอยู่มีพี่ๆที่ญี่ปุ่นกำลังชมเราอยู่สวัสดีพี่ตุ้มนะคะที่โตเกียวนะคะน่าหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะที่ชมรายการอยู่พี่ตุ้มลดมากแล้วพี่ตุ้มเป็นคนนครศรีธรรมราชคนนครศรีธรรมราชทราบดีว่าคือแบบเป็นแหล่งคือนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งรวมของแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็เรื่องของเรื่องรางเครื่องรางของขลังนี่จะแบบว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยทีเดียวนะคะก็มาร่วมทําบุญกันด้วยกันได้นะคะเงินรายได้ที่ทุกท่านบูชาเสือนอนกินรุ่นตะปบทรัพย์ไปนะคะก็นําไปสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะชื่อศูนย์ปฏิบัติธรรมชัยมณีศรีคโลนะคะสาธุอนุโมทนาดุจบุญด้วยนะคะหลายท่านถามว่าถ้าโทรมาตามเบอร์ที่ให้ไปแล้วโทรมาเบอร์โทรที่ขึ้นขออนุญาตขึ้นเบอร์มาอีกทีนะคะถ้าโทรไปแล้วโทรไปปรึกษาแล้วอยากจะบูชาเสือนอนกินนี้แล้วถามว่าอ้าวแล้วชื่อมันเยอะแยะขนาดนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเราจะได้ชื่อไหนอย่างนี้ค่ะโทรไปโบกัสขาโบกัสค่ะโบกัสรับโทรศัพท์แล้วโบกัสบอกว่าเลือกมาค่ะเรามีเลข1-9 1-9เรามีชื่อ9ชื่อให้คุณเลือกสมมุติว่าน้องออฟจะเลือกเบอร์อะไรคะค่ะสมมติผมจะเลือกเบอร์4ครับเบอร์4โบกัสก็หยิบไปเบอร์4คือชื่อนี้คุณก็จะได้คือ ก่อนที่จะเลือกตั้งจิตอธิษฐานด้วยความเคารพอย่างที่ปิ๋มซีโฟทำคือเอาเป็นตัวอย่างก็ได้แต่ไม่ทำเป็นตัวอย่างก็ได้ปิ๋มมาตั้งใจมากก่อนที่จะแบบว่ามาบูชาคือทำใส่บุญตักทำบุญใส่บาตรแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานก่อนที่จะเลือกเนี่ยสวดมนต์ตั้งนโม3จบแล้วก็ตั้งอธิษฐานว่าแบบว่าเสือนอนกินตัวไหนที่จะไปอยู่กับเราแล้วก็ช่วยเราทำมาหากินแล้วก็ช่วยหางานหาเงินให้เราไม่เหนื่อยแบบเดิมแล้วไปอยู่กับเรามาแล้วก็เราก็ตั้งใจแล้วก็เลือกไปเบอร์นั้น1-9คุณลองเลือกดูค่ะว่าจะมีแค่ชื่อ9ชื่อใช่มั้ยคะไม่ค่ะมีเยอะมากเราก็สุ่มให้เขาด้วยก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือหรือถ้าสไตล์นะฮะความเชื่อของออฟเนี่ยออฟเคยไปดูแบบดูดวงไปมีอาจารย์มาเยอะอย่างเงี้ยเขาจะบอกเลยว่าเลขท้าย2ตัวของบัตรประชาชนเราเนี่ยนี่แหละคือเลขที่สมพงและดีที่สุดสำหรับชีวิตเราเลือกแบบนี้ก็ได้มี2เลขให้เลือกออฟถึงชอบนะตั้งแต่เกิดมาชอบเลข4กับเลข9อย่างเงี้ยอย่างนั้นก็ได้ครับนี่นะคะต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขา LINE แอดนะคะขึ้นหน้าจอแล้วนะคะสามารถเข้าไปสอบถามได้ค่ะรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์นะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตขึ้นหน้าจออีกทีนึงนะคะเบอร์โทรศัพท์ตามแฟนเพจค่ะนะคะเข้าไปที่แฟนเพจนี้เลยแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะ063นะคะเบอร์อะไรต่อคะขออนุญาตมองไม่เห็น5945324เบอร์สวยด้วยย้ำอีกครั้งนึงนะคะปิ๋มซีโฟนน้องออฟสุพนัทไม่ได้ตังค์กับเขาสักบาทนะคะมีเรื่องราวดีๆอยากจะมาแบบว่าเผยแพร่ได้มาบอกบุญต่อนะคะก็มีเรื่องราวดีๆอยากให้จะให้ทุกคนแบบว่ามีความสุขแล้วก็มียิ้มได้แบบที่เรายิ้มได้ทุกวันนี้ด้วยนะคะข้อความใน Facebook Live ของเรานะคะบอกว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะสวัสดีน้องออฟครับวันนี้น้องออฟหล่อมากๆเลยขอบคุณค่ะกระลอกน้อยเป็นหนุ่มแล้วคิดถึงจังเลยสวัสดีค่ะน้องออฟน่ารักจังเลยแล้วแฟนคลับพี่ติ๋มส่งข้อความมาหาพี่หน่อยสิ
แฟนคลับพี่ปิ๋มสวยมากเกินโซ่แฟนคลับพี่ปิ๋มหายไปไหนคะมันยังไม่ตื่นเดี๋ยวในระหว่างนี้ค่ะผู้ชมสามารถโทรสอบถามได้เลยที่เบอร์0-5-9-4-5-3-2-1พี่ปิ๋มสวยมากดังใจดังใจเลยนะคะพี่ปิ๋มสวยมากอันนี้ต้องแคปไว้เลยสวยมากค่ะแม่สวยค่ะแม่โอ้สวยสวยในแบบฉบับของแม่เดี๋ยวเราแปลให้ง่ายๆอ่ะสุดท้ายนี้ดีกว่าค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยตอนนี้อยากจะครอบครองนะคะเดี๋ยวทำไมครับคุณออฟมีแฟนหรือยังพิมพ์เหรอครับพูดให้พูดให้มันดีๆต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องรู้ว่าใครมีหรือยังไม่มีสาบานโอ้ใช้คำนี้เอาสัญญาได้มั้ยแต่เดี๋ยวมีแล้วไม่ใช่แบบว่าไปแบบว่ามีโลกกี่ใบอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะไม่มีมีโลกกี่ใบถามว่ามีคนคุยไหมมีอยู่มีโลกกี่ใบถ้าโลกนี้โลกใบเดียวแต่คุณสงขาพี่ปิ่มเนี่ยมีโลกหลายใบเลยนะคะโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันหลายใบเลยนะคะไม่มีแม่แข็งแรงมีแข็งแรงมากคุณสงบอกว่านะคะมาจากคุณอารูเพนนะฮะมายุลาจากออสเตรเลียมาเลยอันนี้น่าจะเป็นแฟนคลับน้องออฟเพราะว่าขึ้นในบุ๊กญาติกันนะคะนี่อยู่ออสเตรเลียดูอยู่ค่ะนะคะโอ้มีการทักทายจากออสเตรเลียเลยนะคะทักทายชาวออสเตรเลียด้วยนะคะตอนนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะลั่นค่ะชอบจังเลยคู่นี้นะคะน่ารักจังลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศเราก็ส่งได้นะคะหรือว่าใครที่กำลังดูเพราะเราอยู่ทางลูกปุ๋ยทีวีที่ออนแอร์อยู่ทางสหรัฐอเมริกาก็สามารถสั่งซื้อกับเราได้เช่นเดียวกันเราส่งได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะสุดท้ายนี้หลายๆคนเนี่ยอยากจะครอบครองนะคะเสือนอนกินรุ่นตะปบซับต้องทำอย่างไรบ้างคะก็สำหรับอยากจะฝากผลงานก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยสุดท้ายแล้วก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เราจะเจอนะถ้าเกิดว่าเราได้บูชาเนี่ยนะครับตั้งแต่บูชามาเนี่ยก็เซอร์ไพรส์มาถึง2ครั้งแล้วนะครับอ๊อฟบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยที่มาถือเป็นเหมือนกับเป็นบุคคลที่3ที่แบบขอมาพูดด้วยอ่ะนะถ้าเกิดว่าท่านอยากจะมีความเป็นสิริมงคลอยากจะมีโชคชะตาที่ดีขึ้นแบบนี้นะครับก็ติดตามได้ทางแฟนเพจนะคะเสือนอนกินรุ่นตะปบซับละคร2เรื่องฝากด้วยนะครับเทพธิดาขนนกนะฮะกับเศรษฐีตีนเปล่าฝากด้วยครับ2เรื่องแล้วงานเพลงก็เร็วๆนี้จะได้ฟังแน่นอนรวมไปถึงผลงานอื่นๆของน้องออฟค่ะที่จะมีปาฏิหาริย์หลายๆอย่างนะคะที่จะให้เราได้เห็นเลยว่าในวงการบันเทิงติดตามออฟได้ที่ทั้ง Facebook และ IG นะครับ IG ก็ได้นะครับเขียนว่าออฟสุพนัทเป็นภาษาอังกฤษนะฮะออฟAOF แล้วก็ SUPANAT นะก็จะได้เห็นความวาไรตี้ครับของชีวิตนะทั้งเที่ยวแล้วก็มีทำธุรกิจขายกล้วยด้วยชื่อกล้วยออฟลูกเทพโอ้กล้วยตากกล้วยฉาบเน้นความเป็นไทยค่ะแล้วช่วยเหลือชุมชนด้วยนะครับกล้วยออฟลูกเทพคุณพ่อชื่อคุณพ่อชื่อเทพนั่นไงก็คือลูกเทพไงลูกคุณพ่อเทพนะคะต้องมีแม่ปิ่มด้วยนะคะลูกแม่ปิ่มมีคนนึงแม่ปิ่มฝากเลยค่ะค่ะก็ฝากด้วยนะคะตอนนี้ก็เป็นโค้ชนะคะที่รายการ YB Thailand นะคะก็เป็นเรียลิตี้นะคะวันที่10นี้จะตัดสินแล้วนะคะสำหรับสาวงามที่เข้าประกวด Miss YB นะคะก็วันนี้ถ่ายทอดทาง Channel 8นี้นะคะ6โมงเย็นวันเสาร์อ้าววันนี้นี่พรุ่งนี้วันนี้วันศุกร์ค่ะคุณแม่จูนก่อนจูนก่อนวันเสาร์6โมงเย็นถ่ายทอดทางช่องนี้เลยนะคะ Miss YB Thailand แล้วก็ตอนนี้เป็นคอมเมนเตอร์นะคะในรายการนี่ไงนี่ไงเขาบอกว่าร้ายเป็นโค้ชที่ร้ายที่สุดโค้ชปากแรงสุดแต่เป็นโค้ชที่ชนะเกือบทุกแคมเปญนะก็เธออยากตบทุกแคมเปญเหมือนกันก็เธอก็อยากตบนางทุกเทปเหมือนกันนะคะก็อยากชนะดีนักนี่เป็นคนจริงใจไงจริงใจถ้าไม่รักนี่ไม่ดุหรอกประมาณนี้เป็นคนอย่างนี้ใช่ตรงไปตรงมานะคะแล้วก็เป็นคอมเมนเตอร์ในรายการชมทางดาวทองออนแอร์ทุกวันพฤหัสแล้วก็ศุกร์ทางช่อง7นะคะแล้วก็งานออกแบบแล้วก็สอนท่าเต้นให้กับศิลปินก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมนะคะละครก็ยังจะรับเหมือนเดิมและขายของก็จะขายเหมือนและทำทุกอย่างที่ได้เงินเหมือนเดิมและมีเวลาว่างเลยเนาะมีเวลาทุกคนมีเวลาว่าง24ชั่วโมงเท่าๆกันเพราะฉะนั้นแบบอย่าพูดว่าตัวเองไม่มีเวลาว่างเธอนี่ก็ขายหลายอย่างมากพี่ปิ่มพี่ปิ่มพูดพี่ปิ่มพูดเหมือนกำลังปกป้องกันตัวเองจากงานฟรีอะไรไงเหมือนกำลังปกป้องตัวเองจากงานฟรีงานไม่ตายยังรับเหมือนเดิมใช่ใ
ถูกนะคะงานฟรีช่วงนี้งดก่อนของานได้ทำไม่ถ้าอยากจะฟรีก็ต้องดูแล้วแต่กรณีไหมใช่ค่ะแม่อย่าเพิ่งพูดเบื่อไปไหนดูขอช่วยบ้างก็อยากมีตังค์นะคะแล้วก็อยากได้งานที่มีตังค์ได้ตังค์นะคะแล้วก็อยากมีความสุขนะคะก็ฝากผลงานของเป็ดซีโฟด้วยนะคะส่วนเรื่องความรักก็ติดตามกันใน Facebook ก็พอเนาะไม่ต้องติดตามความรักเขาก็นอนกินเหมือนกันนอนกินนอนอมนอนอะไรอย่างเงี้ยความรักหมายถึงความรักกินกินอมอมตะปบตะปบกันบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยถูกไหมคะแม่หาแม่จะเป็นคนอะไรเยอะมาทำบุญทำบุญไปเสือนอนกินรุ่นตะปบทรัพย์ไปบูชามาบูชาด้วยกันนะคะแล้วก็ร่วมทำบุญด้วยกันได้นะคะในราคาตัวเล็กค่ะ 2,999 บาทส่วนตัวใหญ่สำหรับคนที่ข้อมือใหญ่นะคะก็ 3,999 บาทเงินรายได้ทั้งหมดนำไปสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมชัยมณีศรีคโลกที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะขออนุโมทนาสาธุค่ะนะคะต้องบอกเลยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินนะคะแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เชื่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของปาฏิหาริย์ควรที่จะบูชาอย่างยิ่งค่ะเสือนอนกินรุ่นตะปบซับนั่นเองวันนี้กราบขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญทั้งสองท่านคุณปิ่มซีโฟและน้องออฟสุพนัทค่ะขอบคุณค่ะครับวันนี้ค่ะผู้ชมขาตอนเย็นนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนรวยกันทั่วหน้าตะปบซับกันให้ได้นะคะเพราะว่าประมาณ4โมงเนี่ยหวยก็ออกเรียบร้อยแล้วจะได้รู้แล้วว่าเศรษฐีใหม่เป็นใครกันบ้างนะคะวันนี้รายการของคนดังขอโชว์ทางช่องบัตรไทยแลนด์ได้หมดลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปตะปบซับแล้วค่ะสวัสดีค่ะ รวยๆนะคะ คุณกำลังชม Channel 8 Thailand Channel 8 Thailand New เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตลาดมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับผู้นำด้านการให้บริการดูหนังออนไลน์แบบ Video on Demand และเป็นรายแรกและรายใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยล่ะค่ะงานนี้ได้มีการจัดแถลงข่าวเปิดตัว5ภาพยนตร์ซีรีส์ใหม่ถอดด้ามที่ได้มีการผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการในโครงการ Hook Filmmaker Guide 2018งานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรฟังกันดีกว่าค่ะวันนี้ก็คือ5เรื่องสุดท้ายเนี่ย5เรื่องสุดท้ายเป็น5เรื่องที่เข้มข้นนะคะที่เท่าที่ดูมาแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์แล้วก็จะมีค่ะก็คือแต่ละเรื่องก็จะมีเอกลักษณ์ซึ่งดูแล้วเนี่ยมันจะถ่ายทอดถึงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศออกมาได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีไอเดียที่เป็นแต่ละมุมมองที่แตกต่างกันค่ะซึ่งถือว่า5เรื่องนี้เป็น5เรื่องที่พีคมากๆแล้วค่ะก็จะเห็นแต่เรื่องก็มาจากแต่ละประเทศด้วยค่ะค่ะใช่ค่ะมีการคัดเลือกยังไงคะมันยากมากเลยค่ะก่อนจะมาถึงค่ะคือขั้นตอนแรกค่ะก็คือว่าจะให้ทางแคนดิเดตนะคะก็คือผู้เข้าสมัครนะคะส่งมาก็จะมีเป็นแค่คล้ายๆเป็นสคริปต์มาก่อนนะคะส่งเข้ามาก็คือเราก็ทางทั่วเซาท์อีสต์เอเชียนะคะก็เข้ามาก็มีประมาณ300กว่ารายที่เข้ามาซึ่งเราก็จะมาคัดก่อนเราก็จะดูเรื่องของไอเดียนะคะเรื่องของการทำสคริปต์นะคะหลายๆอย่างแล้วก็ดูถึงเรื่องของการที่ทำโปรดักชันด้วยนะคะก็คัดเข้ามาจนถึงเป็น10เรื่องแล้วพอ10เรื่องปุ๊บก็มาดูว่าเรื่องไหนที่มีไอเดียหรือว่าเรื่องไหนที่มีเรื่องของการโชว์ในเรื่องของทั้งวัฒนธรรมของแต่ละประเทศได้ด้วยแล้วจาก5เรื่องเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีประเทศไทยเข้ามา2เรื่องอันนี้ในฐานะผู้กำกับมองไงบ้างคะที่คนไทยเข้ามาเป็น2เรื่องก็จริงๆจริงๆแต่เดิมก็คือว่าเขาจะส่งมาเป็นสคริปต์คือจริงๆที่ส่งมาทั้งเอเชียมันไม่ได้มีแค่2เรื่อง3เรื่องมันมีเยอะกว่านี้ที่ผมได้อ่านนี่ก็มีประมาณแบบ
40เลยมั้ย40ของไทยก็5 6เรื่องนะใช่ๆจริงๆมันจะมีทางประเทศอื่นในเอเชียอีกอินเดียมาเลอินโดอะไรสิงคโปร์มาอีกหลายเรื่องที่ได้อ่านเนี่ยครับก็2เรื่องของไทยที่เข้ามาถึงรอบ5เรื่องสุดท้ายก็คือผ่านการคัดไม่ใช่แค่จากกรรมการคนไทยก็คือทางกรรมการสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียอะไรเขาก็เลือกชอบ2เรื่องนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับจุดเด่นมันคืออะไรคะ2เรื่องนี้ถึงว่าได้เข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมผมว่าไอเดียนะไอเดียแล้วก็ความน่าสนใจที่พอที่จะสามารถพัฒนาไปเป็นซีรีส์ที่จะไปออนอยู่ในช่องแชนแนลของพวกเองด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็มีหลายเรื่องที่จริงๆแล้วของที่ส่งมันเข้ามาไม่ว่าจะของไทยเองหรือของประเทศอื่นที่น่าสนใจแต่ว่าบางเรื่องมันอาจจะไม่เหมาะที่จะมาอยู่ในแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยสำคัญเรื่องนี้ในการคัดเพื่อให้งบประมาณในการสร้างเป็นซีรีส์ต่อมาสิใช่ค่ะใช่ค่ะมองเป็นยังไงบ้างคะในห้าเรื่องนี้ในห้าเรื่องนี้จริงๆอย่างที่บอกค่ะแต่ละเรื่องก็จะเป็นมีแนวที่แตกต่างกันนะคะก็บางเรื่องก็เป็นและถ้าที่สังเกตนะคะจะเห็นว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเขาจะหยิบเรื่องของเรื่องใกล้ตัวที่เป็นอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเอามาทำมาเป็นมาดัดแปลงแล้วก็ทำเป็นหนังทำให้รู้สึกว่าคนดูสนุกมากขึ้นแล้วก็เรื่องบางมุมเนี่ยก็จะมีการสร้างความแตกต่างให้คนดูเนี่ยบางทีก็จะดูแล้วรู้สึกว่าที่มันจะเป็นในมุมนี้หรือเปล่าแต่สุดท้ายก็คลิกมุมมาเป็นอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนี้ทั้ง5เรื่องจะมีระยะเวลาเท่าไหร่ในการที่จะไปสานต่อหลังจากที่ได้ทุนนะคะเพื่อจะมาคัดเหลือเรื่องสุดท้ายอ่ะคือจริงๆตอนนี้เมื่อวานเรามีการคัดเลือกแล้วนะคะการคัดเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีออนบนพุกแอปพลิเคชันนะคะเสร็จแล้วก็จะให้คนที่มาดูอะค่ะมีการโหวตมีการโหวตด้วยนะคะก็คือจะได้แบบว่ารู้ในหลายมุมมองจากคนชมด้วยไม่ใช่มาจากจัดอย่างเดียวนะคะโหวตลักษณะยังไงคะมียอดวิวหรือยังไงใช่ค่ะใช่ค่ะจะเป็นลักษณะแบบนั้นค่ะสุดท้ายอยากให้ช่วยฝากติดตามกิจกรรมนี้จนถึงสุดท้ายที่เหลือเรื่องเดียวเลยค่ะก็อยากฝากติดตามนะคะก็คือว่าใครที่ยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันพุกนะคะจริงๆพุกเราไม่ได้มีแค่หนังฮอลลีวูดอย่างเดียวจริงๆเราก็มีหนังหลายๆประเภทนะคะทั้งโลโก้ด้วยหนังไทยหลายๆอย่างนะคะอยากให้ไปติดตามแล้วก็อย่างหนึ่งกิจกรรมอันนี้เป็นกิจกรรมที่เรามองว่าเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างคนรุ่นใหม่นะคะให้เกิดในวงการแล้วก็เชื่อว่าการที่เราให้โอกาสในการทำงานแบบนี้ค่ะมันจะทำให้วงการหนังนะคะมันไปต่อได้นะคะเรามองว่าเป็นแบบนั้นก็ฝากติดตามแอปพลิเคชันคุณด้วยนะคะชั้น8 Thailand News